ลูกจ้างรายวันในตลาดสดส่วนมากมักจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า400บาทไปแล้วนะคะแต่ถ้าจะได้มากกว่า400บาทเนี่ยพวกเขาบอกว่าต้องทำงานหนักต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานมากขึ้นเพื่อให้คุ้มกับเงินที่ได้รับจากนายจ้างโดยลูกจ้างรายวันบางส่วนสะท้อนนะคะว่าเขาทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง11โมงเพื่อแลกกับค่าแรง400ถึง500บาทแต่ถ้าเทียบกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันเขาบอกว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายค่ะเช่นเดียวกับแม่บ้านคนนี้ยอมรับนะคะว่าทำงานเป็นรายชั่วโมงได้ค่าจ้างชั่วโมงละ40บาทนำเงินไปใช้จ่ายวันต่อวันถ้าวันไหนไม่ทำก็ไม่มีรายได้ค่ะไม่เหลือหรอกก็ต้องประหยัดต้องซื้อค่ารถค่าอะไรกว่าจะมาทำงานเนาะก็มีค่ากินค่าอยู่ค่าห้องค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างแล้วค่ะแต่ก็ได้ซื้อกินไปวันๆไม่พอก็ยืมเพื่อนยืมอะไรบางทีเราไม่สบายมันก็ไม่ได้เนาะก็ต้องหยุดก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เงินนะคะ400กว่าบาทก็พอ400กว่าบาทนี่เราหักนู่นหักนี่มันก็จะเหลือไม่เยอะครับค่าห้องค่ากินข้าวตอนนี้ก็จานนึงตก40ถึง50แล้วครับเฉพาะข้าวแกงอ่ะนะเฉพาะก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ50แล้วเพราะว่าค่าของชีพตอนนี้มันสูงมากเพราะว่าทำรายวันทุกคนนี่ก็หวังค่าแรงเยอะๆก็หวังค่าแรงเยอะๆอย่างคนนี้เขาบอกว่ากว่าจะได้400บาทนี่ต้องทำงานมากกว่า10ชั่วโมงก็คือทำงานช่วงเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนนอนหลับกันด้วยนะเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ชมส่วนผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดยิ่งเจริญก็ยอมรับนะคะว่าการจ้างงานจะพิจารณาตามทักษะฝีมือแรงงานถ้าหากว่ามีฝีมือก็ยอมจ่ายแพงโดยไม่ได้ยึดติดกับค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเพราะว่าก็เห็นใจแรงงานค่ะที่รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายแต่ถ้ารัฐบาลกำหนดปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้นก็ควรจะมีมาตรการลดต้นทุนวัตถุดิบรวมไปถึงต้นทุนค่าขนส่งเพื่อไม่ให้เป็นการผลักภาระให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะตอนเนี้ยเหมือนมันทรงตัวถ้าขึ้นกว่านี้ก็คงจะกระทบบ้างใช่ไหมแล้วว่าแต่ถ้าคนได้น้อยก็น่าเห็นใจอยู่แต่ของเรานี่ไม่เสมอมีอยู่นานมีมาใหม่มีอยู่มานานมันไม่เหมือนในโรงงานมันเป็นระบบใช่ไหมอันนี้เป็นตลาดขายได้เยอะก็ดีใจแจก ขายได้เยอะเอาวันนี้ป้าได้เยอะขายได้เยอะลูกค้ามาอย่างเงี้ยก็ให้เขาไม่ได้อยู่อย่างงั้นบางทีได้มาก็ให้ลูกน้องมากค่าพิเศษอะไรบ้างก็มีโดยหนึ่งนโยบายที่เป็นเรือธงของรัฐบาลก็คือเนี่ยค่ะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเขามีเป้าหมายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะปรับขึ้นเป็น600บาทต่อวันให้สำเร็จในปี2570ตอนนี้อยู่ระหว่างการผลักดันบันไดขั้นแรกนะคะขึ้นค่าแรงให้เป็น400บาทต่อวันพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งตามกำหนดเดิมบอกว่าจะได้เห็นการปรับค่าแรงในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ก็มีอุปสรรคค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากคณะกรรมการไตรภาคีประชุมแล้วก็บอกว่าล่มต่อเนื่อง3ครั้งภายใน10วันแล้วก็การประชุมครั้งที่4ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดด้วยนะคะซึ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็สั่งการในที่ประชุมครม.นัดล่าสุดได้บอกว่าให้เร่งดำเนินการหาข้อสรุปเพื่อผลักดันการขึ้นค่าแรงเป็น400บาทต่อวันให้ได้ภายในปี2567แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีจำกัดอยู่นะคะแล้วก็ต้องเป็นปลัดคนใหม่นะในฝั่งของภาครัฐเนี่ยปลัดกระทรวงแรงงานท่านใหม่ด้วยเพราะว่าท่านเก่าที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยจะเกษียณอายุราชการแล้วก็สิ้นเดือนนี้คุณผู้ชมดังนั้นก็อาจจะต้องเริ่มหาวันประชุมกันใหม่ซึ่งถ้าไปฟังเสียงจากภาคเอกชนเองเนี่ยส่วนใหญ่เอกชนบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะคะที่จะขึ้นเท่ากันทั่วประเทศโดยเฉพาะรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอย่างคุณพจน์อลามวัฒนานนท์เนี่ยบอกว่าควรจะนู่นเลยค่ะเลื่อนไปปี2558ค่อยมาพิจารณาแล้วก็มาว่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่ง68ค่ะ2568ค่ะครับ